ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอข่าวรับอรุณประจำวันที่25พฤศจิกายนลิซ่าแบ็คพิงติดโควิดรัฐไทยแฮกโทรศัพท์ประชาชนประเทศไทยไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมประชาธิปไตยโลกข่าวรับอรุณวันนี้เป็นข่าว75นาทีเป็นข้อมูลข่าวสารโควิดรอบโลกและสถานการณ์ในประเทศไทยรวมถึงข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวของประชาชนกรวีการเมืองประจำวันนี้ตอนแอนซิรีนลิซ่าติดโควิดชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจประเทศไทยถูกโลกประชาธิปไตยทิ้งไม่เชิญเข้าร่วมประชุมในที่สุดเราก็ไปอยู่ในกลุ่มเดียวกับพม่าและเกาหลีเหนือเรียบร้อยแล้วโรงเรียนคิมครม.อนุมัติเพิ่มงบประมาณราชการรับของกระทรวงกลาโหมด้านโฆษกกลาโหมยืนยันโปร่งใสแต่เปิดเผยไม่ได้ชี้เป็นงบเพื่อความมั่นคงด้านบริษัท Apple ได้ส่งอีเมลถึงนักกิจกรรมชาวไทยอย่างน้อย3รายว่าโทรศัพท์ iPhone ของพวกเขาเหล่านั้นกำลังถูกรัฐบาลไทยสอดแนมรายงานข่าวนี้รายงานโดย Voice TV วันนี้ด้าน BBC ไทยเคยรายงานข่าวเรื่องการสอดแนมของหน่วยงานของรัฐบาลต่างๆทั่วโลกโดยใช้โปรแกรมปีกาซัสของอิสราเอลและมีสื่อรายงานว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติพยายามจัดหาโปรแกรมลักษณะเดียวกับปีกาซัสหรือโปรแกรมปีกาซัสมาใช้วงเล็บเพื่อสอดแนมเพราะนี่คือคุณสมบัติของโปรแกรมนี้สามารถสอดแนมโทรศัพท์ได้ผ่านสปายแวร์จากระยะไกลนี่เราอยู่ในโลกแบบไหนกันนี่ประเทศไทยประเทศกูมีประชาชนถูกรัฐบาลของตนเองสอดแนมล้วงข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านกล้องผ่านไมโครโฟนสามารถแอบฟังจากไมโครโฟนสามารถใช้กล้องดูเราตลอดเวลาแบบนี้หรือโอ้พระเจ้าเราอยู่ในประเทศแบบไหนกันนี่ก่อนเข้าเรื่องราวขออนุญาตประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบว่าช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเท่านั้นถึงจะไม่พลาดการรับฟังรับชมและสามารถเข้าถึงคลิปที่มีอยู่มากกว่า 2,300 คลิปได้หากไม่กดติดตามหรือไม่กดกระดิ่งท่านอาจจะพลาดและไม่สามารถหาช่องข่าวแห่งนี้สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในขณะที่ในประเทศไทยสามารถลงสนามต่อสู้ในพื้นที่จริงแต่ในต่างประเทศสิ่งที่เราทำได้คือการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงไปสู่ประชาชนเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวไทยการแชร์ข้อมูลไปยังเพื่อนๆที่อยู่ในชนบทในหัวเมืองเพียงวันละ1ครั้งครั้งละ 5-10 คนนี่คือการต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลพยายามปิดหูปิดตาประชาชนขอให้ท่านร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้สำหรับข่าวรับอรุณวันนี้จะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทยและ around the world สถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทยประจำวันที่24พฤศจิกายน2564มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,857 รายมาจากเรือนจำ228รายและนอกเรือนจำ5,629ราย
ในจำนวนนี้มาจากต่างประเทศ11รายและเป็นการตรวจเชิงรุกในชุมชน269รายขณะนี้มีผู้ป่วยสะสม 2,53,129 รายมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม55รายขณะนี้มีผู้เสียชีวิตสะสมจำนวน 2,544 รายสถานการณ์การฉีดวัคซีนเข็มที่2เรามีผู้ฉีด 39,724,270 รายเข็มที่1 47,034,024 รายสำหรับเข็มที่2และเข็มที่1นั้นเรายังต้องการจำนวนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ12ล้านรายสำหรับเข็มที่2ให้ครบถ้วนและทั้งนี้ทั้งนั้นเข็มที่3คงต้องเริ่มพิจารณาว่าจะเอากันอย่างไรเพราะภูมิต้านทานจาก2เข็มแรกหลายคนเริ่มนับถอยหลังแล้วสำหรับผู้เสียชีวิต55รายนั้นเป็นชาย33รายเป็นหญิง22รายเป็นคนสัญชาติไทย53ไม่ระบุสัญชาติ2รายค่าเฉลี่ยของผู้เสียชีวิตอยู่ที่71ปีอายุตั้งแต่42จนถึง100ปีค่าเฉลี่ยของระยะเวลาจากทราบการติดเชื้อจนถึงเสียชีวิตเฉลี่ย10วันและในผู้เสียชีวิตนี้มีอายุ60ปีขึ้นไป40รายหรือ 73% ที่อายุน้อยกว่า60ปีมีโรคเรื้อรังอยู่14รายไม่มีโรคเรื้อรัง1รายใน55รายนี้อยู่กรุงเทพมหานคร13รายอยู่ภาคใต้18รายอยู่ภาคกลาง9รายปริมณฑล6รายและภาคเหนือ9รายนั่นคือตัวเลขของผู้เสียชีวิตรวมทั้งรายละเอียดสำหรับ10จังหวัดแรกที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดประจำวันได้แก่กรุงเทพมหานคร734รายสงขลา426นครศรีธรรมราช290เชียงใหม่245สุราษฎร์ธานี237สมุทรปราการ235ชลบุรี205รายปัตตานี177ยะรา140และจังหวัดตรัง129รายใน10จังหวัดนี้6จังหวัดอยู่ในภาคใต้ได้แก่สงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีปัตตานียะราและจังหวัดตรังขณะที่เชียงใหม่สมุทรปราการและชลบุรียังคงอยู่ในชาร์ต10อันดับของจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดอย่างสม่ำเสมอขณะเดียวกันมีคำเตือนถึง13จังหวัดที่มีการติดเชื้อค่อนข้างรุนแรงได้แก่สงขลาตรังสุราษฎร์ธานีกระบี่และนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีการติดเชื้อมากกว่า100รายต่อวันรวมถึงขอนแก่นสระแก้วและนครราชสีมาในขณะที่จังหวัดสระบุรีอุบลราชธานีอุดรธานีกาญจนบุรีประจวบคีรีขันมีการติดเชื้อระหว่าง80ถึง100รายมีคำเตือนจากศูนย์บริหารจัดการโควิด-19 ให้เฝ้าระวังให้ดีใน13จังหวัดนี้นี่คือข้อมูลการติดเชื้อของประเทศไทยและสำหรับสถานการณ์โควิด-19 around the worldเรื่องนี้ดร.อิริคแฟรงดิงได้พูดถึงตัวเลขการเสียชีวิตในขณะนี้เริ่มพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะรัฐมิชิแกนแต่รัฐในภาคเหนือของสหรัฐอเมริการวมถึงยุโรปและแคนาดามีแนวโน้มในลักษณะเดียวกันเมื่อขึ้นฤดูหนาวได้มาถึงแล้วการฉีดวัคซีนที่เป็นบูสเตอร์เข็มที่3มีความจำเป็นทั้งนี้จะมีผลที่เลวร้ายสำหรับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบถ้วนเราเห็นภาพการเสียชีวิตกราฟที่เริ่มพุ่งขึ้นสูงอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่อง
น่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างยิ่งนอกจากนั้นจำนวนเคสที่สูงขึ้นในขณะนี้ของประเทศต่างๆโดยเฉพาะยุโรปต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงทีเดียวในขณะที่ตอนนี้ประชากรของยุโรปและสหรัฐอเมริกามากกว่า 50-60% เป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วแต่กรณีนี้ยังมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นทั้งนี้เป็นเพราะมีประชากรที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนอีกมากพอสมควรขณะนี้ยุโรปมีการติดเชื้อสูงถึงมากกว่า 220,000 คนต่อวันซึ่งสูงกว่าเมื่อปีที่แล้วด้วยซ้ำไปในขณะที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้การติดเชื้อเวฟนี้เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่งนี่คือสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้เรื่องราวต่อไปเป็นสถานการณ์ของโควิด-19 ที่ดาราคนดังอย่างลิซ่าแบ็คพิงค์ได้ติดโควิด-19 และเรื่องราวนี้ได้เป็นที่กล่าวขวัญกันทีเดียวในวันนี้เรื่องราวนี้ The Reporter ได้รายงานข่าวว่าแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจหลังสื่อเกาหลีรายงานว่าลิซ่าแบ็คพิงค์ติดโควิด-19 วันนี้24พฤศจิกายน2564สื่อเกาหลีรายงานว่า YG Entertainment ต้นสังกัดวงดนตรีแบ็คพิงค์ออกแถลงการว่าลิซ่าและลิสามะโนบาลสมาชิกของวงติดเชื้อโควิด-19 ขณะที่สมาชิกอีก3คนจีชูเจนนี่และโลเซเข้ารับการตรวจหาเชื้อแล้วโดยในแถลงการที่สื่อเกาหลีลงระบุว่าลิซ่าแบ็คพิงค์ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 เมื่อบ่ายวันนี้วงเล็บ24พฤศจิกายน2564ส่วนสมาชิกอีก3คนของวงไม่ได้จัดเป็นกลุ่มบุคคลใกล้ชิดแต่ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยทันทีหลังจากทราบผลการตรวจของลิซ่าและกำลังรอผลการตรวจพวกเรามีการเปิดเผยข้อมูลโดยเร็วที่สุดรวมถึงสตาฟได้ใช้มาตรการอย่างเข้มงวดตามหลักเกณฑ์ด้านสาธารณสุขเราจะให้การสนับสนุนด้านสุขภาพของศิลปินอย่างเต็มที่รวมถึงทีมงานที่เกี่ยวข้องหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทั้งนี้ลิซ่าเพิ่งกลับจากทัวร์โปรโมทเพลง Money ที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งมีภาพสมาชิกทั้ง4พบกันและถ่ายรูปลงสตอรี่ทางอินสตาแกรมร่วมกันอย่างใกล้ชิดเมื่อวานนี้ทำให้แฟนคลับบางส่วนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวที่ระบุว่าสมาชิกของวงไม่ใช่ผู้สัมผัสใกล้ชิดอย่างไรก็ตามกระแสข่าวของลิซ่าที่ติดโควิด-19 ทำให้แฮชแท็ก Get Well Soon Lisa ติดอันดับ2 Trend Twitter ทั่วโลกและยังขึ้นอันดับ1ในหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศไทยและเวียดนามแฮชแท็กลิซ่าแฮชแท็กเกตเวลซูนลิซ่านั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นรองนายกอนุทินชาญวีรกุลได้ขอให้ประชาชนที่ลงชื่อจองกับโรงพยาบาลเอกชนจองวัคซีนโมโดนาให้ทิ้งแล้วมาขอรับไฟเซอร์กับรัฐบาลอ้าวพูดมาม้าแบบนี้ก็มีหรือคนเป็นรองนายกรัฐมนตรีประชาชนเขาดิ้นรนเขาอุตส่าห์เสียเงินเสียทองมีคนไปปาดหน้าเค้กแล้ววันนี้อนุทินชาญวีรกุลมาบอกว่าให้ทิ้งการจองนั้นแล้วให้มาขอรับไฟเซอร์แบบนี้ก็มีนะอนุทินชาญวีรกุลและเรื่องราวต่อไปเป็นคอลัมน์ยอดฮิตกระวีการเมืองประชาชนกระวีประชาชนกระวนประชาชีเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวคอลัมน์ยอดฮิตประจำวันกระวีการเมืองโดยกระวีประชาชนกระวนประชาชีว่างๆไปเยี่ยมร้านเหล้าของท่านกระวีประชาชนร้านมันอุตส่าห์เปิดร้านเหล้าไปอุดหนุนกันหน่อยนะ
ไปที่นี่นะกระวีประชาชนกระวนประชาจีตัน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 เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนแอนชิรีแม้กำลังดังเลยเรื่องนี้แล้วเหตุร้ายก็มาเกิดกับนวลน้องแอนจิลีสวยหน้ามองยิ้มสดใสโดนผีปอบสนธิยานฟ้องอย่างไวในโทษฐานเอาธงไทยมาใส่เฟรมแล้วถ่ายรูปโปรโมทภาพตีนหน้าพื้นพื้นสีฟ้าแอนมายืนมาดคมเข้มภาพกราฟิกแต่งภาพใหม่ไอ้ปลาเค็มสะเรอมากนี่มึงเต็มกี่เปอร์เซ็นต์สามสลึงไม่ถึงบาทไอ้หน้าห่วงฟ้องฟ้องฟ้องไม่คิดบวกจับคนเส้นการตักเตือนทำเป็นไหมหัดใจเย็นอย่าโชว์โง่มัวแต่เล่นหุ่นปั้นควายเอาดินเหนียวมาปั้นเล่นไม่ทันโลกเน้นเลโก้แก่กระโหลกเคยเล่นไหมภาพตัดต่องานแฟชั่นทำยังไงถามปอบนิวเลยไอ้ควายตนที่ยนต้องเรียนเชิญเพชรการุณมายืนด่าขออนุญาตติดเวลาไอ้กระโถนในสมองมีขี้เรื่อยไอ้หน้าโจรนอนในศาลหรือคานวนรอบบัลลังก์เกิดอาการประสาทข้างแตะไม่ได้สีเหมือนธงแต่วาดไว้ฝาข้างหลังวาดลงพื้นไม่ใช่ธงไอ้สังครังฉากประกอบนะไอ้ง่างกูรำคาญก่อนตอนนี้แต่งไว้นานประวัติศาสตร์เรื่องสีธงความเป็นชาติธงสีหวานกูไม่อ่านหาอ่านเองค้นตำนานแล้ววิเคราะห์ค้นเหตุการณ์เกิดอะไรไม่ต้องเชื่อไปศึกษาถาม Googleข่าวผีบ้าฟ้องจนเพลินไอ้ชิบหายบ้าอำนาจข่าวดราม่าหลายคนอายเพื่อนร่วมชาติแสนใจร้ายคอยป้ายยาแอนจิรีเตรียมตัวไปใช้สมองเป็นตัวแทนก็เสิร์ฟจ้องคอยขัดขาเส้นตื่นแท้อีนักร้องกวนบาทาเปลือกกระพี้เสือกมีค่าฝ่าแก่นกลางบอกทำบุญแต่ขังคนใส่คอปท็อปทอดกระถินกี่ร้านรอบก็เหม็นสางตัวเปื้อนขี้พรมน้ำหอมให้กิจจางมันหอมไหมให้หน้าบางพระเด็ดการเกิดจากบ่อประติกูลไอ้ชาติชั่วผีเจาะปากดูหน้ากลัวดงทหารไปพบหมอจิตแพทย์พยาบาลแดกเซนเน็กนอนอยู่บ้านไอ้กระบือจบตอนแอนชิรีแหมมาเป็นแอดชิรีเดี๋ยวมันหนีไปอยู่ประเทศชิรีซะหรอกกระวีประชาชนกระวนประชาชีโนก็พี่หลายสาว MV and Lyric 24พฤศจิกา2564พันธมิตรไม่ได้ภาพปู่แอดจอนตอภาคเองนะขอรับอ้าวแล้วตอนที่1ถึง30มันหายไปไหนส่งให้ปู่แค่11ตอนอีสิริมันบอกว่าให้ไปตามที่ร้านเล่าผมมันซับซ้อนถ้าไม่อ่านประวัติศาสตร์ปู่อ่านไปคนก็ไม่รู้เรื่องแถมจะมาด่าผมอีกมาบ่นว่ายาวไปแม่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 อ้าวนี่มันอีสิริสมาชิกใหม่ของเมืองทิพย์การละครไปซื้อมาจากพิกซาเบเป็นคู่ปรับปู่แอดมีหน้าที่อ่านกรเสียงยันยานแต่เร้าใจและเร้าตีนแม้ปู่ตกงานเพราะไอ้ AI แบบนี้นี่เองฮ่า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 มึงชอบตรงมันยันยานนี่หรือมั้งนะไอ้หลานเพราะมันยันยานตึงๆนี่เองโอ้เข้าใจแล้วและเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสารรอบโลกที่เกิดขึ้นและน่าสนใจ
สหรัฐส่งวัคซีนไฟเซอร์ให้เวียดนามอีก4ล้านโดสส่งผลให้ยอดบริจาควัคซีนสูงถึง270ล้านโดสตามการเปิดเผยของทำเนียบขาวเมื่อวานนี้นั่นเป็นข่าวเรื่องการบริจาควัคซีนไฟเซอร์ของสหรัฐอเมริกาดังนั้นต้องรับรู้ว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเดียวที่ได้รับบริจาคมีหลายประเทศในโลกนี้ที่สหรัฐอเมริกาทำการบริจาควัคซีนและน่ากังวลเมื่อเกาหลีใต้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันเดียว 4,116 รายและผู้ป่วยอาการหนักเพิ่มขึ้นหลังจากที่เกาหลีใต้ผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มทางสังคมปรับแผนมาอยู่ร่วมกับโควิดส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากทีเดียวนิวซีแลนด์ประกาศจะเปิดประเทศรับชาวต่างชาติตั้งแต่30เมษายนปีหน้าโดยจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสแล้วเข้าประเทศได้ตั้งแต่30เมษายนหลังจากปิดพรมแดนมาตั้งแต่ระบาดรอบแรกตั้งแต่เดือนมีนาคม2563ช่างแตกต่างกับแถวนี้ละเกินประเทศการาณิเตียและญี่ปุ่นและเวียดนามเพิ่มความร่วมมือทางทหารยกระดับป้องกันภัยคุกคามในภูมิภาคโดยการลงนามข้อตกลงความร่วมมือป้องกันทางอวกาศและความปลอดภัยทางไซเบอร์ความเคลื่อนไหวนี้เป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ทางทหารอย่างรวดเร็วของสองประเทศนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบบ้านเรานอกจากนั้นข่าวเมื่อวานนี้รัฐบาลเงาพม่าที่สามารถระดมทุนได้วันแรกถึง6ล้านเหรียญในการระดมทุนขายพันธบัตรโค่นล้มรัฐบาลเผด็จการของมินอองไลและกัมพูชาสั่งจำคุก3ผู้ลี้ภัยทางการเมืองที่ประเทศไทยส่งกลับไปประเทศกัมพูชา UNSCR ชี้ไทยไม่ปฏิบัติการตามหลักสากลงามหน้าไหมประเทศไทยและข่าวข่าวโอกาสและแนวโน้มทางเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง DBS Bank แนะนำให้มองหาโอกาสในอุตสาหกรรมเกมในเมตาเวิร์สเพื่อการลงทุนนี่คือสิ่งที่เป็นอนาคตและเป็นโอกาสให้สำหรับคนที่มองเห็นกัมพูชากวาดล้างและส่งกลับคนไทย103คนที่ลักลอบทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษโพธิสัตว์ดูเหมือนว่ารับลูกกันดีเหลือเกินระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาและเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสารที่เกิดขึ้นในประเทศไทยความเคลื่อนไหวต่างๆข่าวแรกเป็นข่าวต้องขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจักษ์ก้องกีรติเนื่องจากโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาสังคมศาสตร์ประจำปี2563เรื่องนี้ตัวอาจารย์เองได้โพสต์ว่าขออนุญาตแชร์ข่าวดีที่เกิดขึ้นวันนี้ชีวิตนักวิชาการหากจะได้รางวัลอะไรบ้างคงมาจากหนังสือที่เขียนงานวิจัยที่ทำขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์ขอบคุณคุณครูเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยวิจัยนักศึกษาทุกคนที่เป็นกำลังใจสติปัญญาและความช่วยเหลือร่วมมือแรงสนับสนุนให้อยากทำงานวิชาการให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มาณที่นี้และสำหรับเรื่องราวของโทรศัพท์111เครื่องที่สำนักเลขานายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลได้เปลี่ยนเป็น iPhone 12นั้นมูลนิธิกระจกเงาได้ขอรับบริจาคเอาไปให้เด็กที่ไม่มีโทรศัพท์เพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์เรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่
ฟาดได้แรงดีจริงๆมูลนิธิกระจกเงาขอทำเนียบบริจาค iPhone เก่าให้เด็กยากไร้ใช้เรียนออนไลน์และเรื่องราวของนกแดงเสรีภาพเพื่อนของเราคนหนึ่งวันนี้หากใครพอมีกำลังสนับสนุนช่วยเหลืออะไรได้ลองดูนะครับนกแดงได้โพสต์ว่าเราเป็นคนยุ่งมากเพราะต้องดูแลเด็กหลายเคสมากจิตเวชซึมเศร้าปัญหาครอบครัวปัญหาดื้อเราพยายามพาเด็กไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเช่นยืนหยุดขังว่าจะหาอะไรทำหลายๆอย่างหลายที่หลายองค์กรก็ไม่ต้อนรับพวกเราไม่ให้โอกาสพวกเราเราพยายามพาน้องไปทำกิจกรรมอย่างอื่นดึงเขาไปทำอะไรที่ไม่ใช่การปาลูกกระทบเพราะเราไม่อยากให้เด็กๆไปทำอะไรที่เสี่ยงแต่ก็ไม่สามารถดูแลเด็กทั้งหมดได้จนพวกเขาพลาดท้อแท้เครียดฉันแค่อยากทำสังคมให้มันดีขึ้นอยากให้พวกเขามีโอกาสทางสังคมอยากให้พวกเขาได้รับโอกาสเหมือนคนอื่นบ้างใครที่พอจะติดต่อ DM หลังไมค์ไปคุยกับนกแดงช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับวันนี้ประเทศนี้เมื่อถูกกล่าวหาไม่รักสถาบันทั้งที่เป็นคนอาจจะรักสถาบันจริงๆก็ได้ดูจากการใส่เสื้อผ้าถึงกับพยายามยิงตัวตายกลางถนนหนุ่มใหญ่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวงเล็บสถานีอนามัยแห่งหนึ่งเครียดจัดถูกเพื่อนร่วมงานกล่าวหาว่าไม่รักสถาบันสวมเสื้อเหลืองผ้าพันคอเหลืองถือปืนคุกเข่ากลางถนนยิงขึ้นฟ้าพยายามยิงตัวตายโชคดีที่กระสุนหมดเอากันไปว่ากันไปเห็นพาดหัวข่าวสามีเข็นภรรยาป่วยเพื่อหางานทำจนดับคารถวีลแชร์เห็นแล้วเศร้าจับใจนี่แหละประเทศกูมีประเทศที่จนวันนี้เหลือแต่กรอบรูปแบบนี้เพราะทอดทิ้งประชาชนมีความสุขอยู่ครอบครัวเดียวจนสุดท้ายรูปก็ไม่เหลือและเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวร่ำข่าวลือกันวันนี้ว่าจะมีบิ๊กเนมยังไม่รู้นะว่าบิ๊กแค่ไหนอะไรมันใหญ่ถึงต้องเป็นบิ๊กบิ๊กเนมจะกลับไปพักเพื่อไทยกับพักพลังประชารัฐและเรื่องนี้หมอชลน่านสีแก้วบอกว่าแบ่งรับแบ่งตู้ด้านธนพลอิ๋วสกุลได้โพสต์เรื่องนี้ว่าบิ๊กเนมที่สุดของพลังประชารัฐที่จะกลับเพื่อไทยไม่ใช่ใครที่ไหนธรรมนัสพรหมเผ่าหมอชลน่านกักปมบิ๊กเนมพลังประชารัฐย้ายกลับเพื่อไทยลั่นยังไม่มีสัญญาณมาด้านพลังประชารัฐประชุมแผนหาเสียงเตรียมแจกเพียบบัตรเครดิตบ้านละ 50,000 ประชารัฐตำบลละ20ล้านเตรียมแผนเลือกตั้งโอ้ขนาดนั้นเลยนะด้านการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีปัญหาองค์ประชุมไม่ครบไพบูลย์ฟันเหลืองบอกว่าฝ่ายค้านไม่สง่างามจ้องนับองค์ประชุมโยนภาระให้รัฐบาลด้านทัศนีบูรณปกรณ์พรรคเพื่อไทยบอกว่าท่านไพบูลย์อาจกำลังสับสนว่าตัวเองเป็นส.ส.ลำดับที่เท่าไหร่ของพรรคพลังประชารัฐเลยไม่รู้ว่าองค์ประชุมเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลเพ่งหน้าแตกเลยงานนี้และเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวที่โฟกัสประจำวันเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวข่าวร่ำข่าวลือเรื่องการยุบสภาเดือตู่รั่นไม่มียุบสภาแม้กฎหมายลูกแล้วเสร็จยันยังอยู่พลังประชารัฐเหมือนเดิมให้สื่อไปถามลุงป้อมเรื่องนี้เดอะรีพอร์เตอร์รายงานข่าวว่านายกรั่นไม่มียุบสภาแม้กฎหมายลูกแล้วเสร็จแง้มตามสถานการณ์การเมืองก็ว่ากันไปตามกฎหมายยันยังอยู่พลังประชารัฐเหมือนเดิมเมินไปพรรคอื่นโยนสื่อไปถามลุงป้อมแทนภายหลังการประชุมสภากลาโหมระหว่างที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินลงจากศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการสะดุดบันไดก่อนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพร้อมชี้แจงว่าใจไปก่อนเท้าว่าจะรีบไปงานพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน SME Excellence Award 2021และรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award 2021ณห้องคริสตัลฮอลล์ชั้น3โรงแรม The Antony Hotel Bangkok Aruxuri Collection Hotel โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสยุบสภาภายหลังรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขประกาศใช้ว่าจะไม่มีการยุบสภาแม้ว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง2ฉบับจะแล้วเสร็จและยืนยันชัดเจนว่าจะไม่มียุบสภาส่วนจะอยู่จนกว่าจะประชุมเอเปกแล้วเสร็จหรือไม่นั้นพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็สุดแท้แต่สถานการณ์การเมืองก็ว่ากันไปเราอยู่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเพราะบ้านเมืองมีปัญหาเยอะที่จะต้องแก้ไขก็ขอให้ดูว่าเราแก้อะไรไปแล้วบ้างปัญหาอุปสรรคที่ค้างคามาตั้งแต่อดีตก็แก้ไปเยอะแล้วและประเทศก็เดินหน้าไปเยอะแล้วเช่นเดียวกันทั้งการหารายได้ใหม่เข้าประเทศซึ่งต้องทำทั้งสองทางถ้าเอาปัญหามาตีทุกวันก็ไม่ไปไหนไปไม่ได้เพราะปัญหาก็คือปัญหาซึ่งจะต้องดูว่าแต่ละปัญหาทับซ้อนเพียงใดก็แก้ไขมาได้โดยตลอดทุกเรื่องนายกระบุอีกว่าหัวใจสำคัญคือการดูแลผู้มีรายได้น้อยและต้องแก้ทั้งระบบให้ได้เพราะนายกรัฐมนตรีมี2บทบาทคือการอนุมัติงบประมาณการจัดทำแผนงานโครงการที่ต้องรักษาเสถียรภาพการเงินการคลังไปด้วยเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายทุกประการอย่างระมัดระวังหากใช้อย่างเดียวก็อีกเรื่องหนึ่งทุกวันนี้ได้สั่งการไปแล้วว่าจะดูแลเกษตรกรอย่างไรส่วนการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันรวมถึงปัญหาภาษีที่ต้องนำมาใช้ในกิจการทั้งประเทศพร้อมยืนยันว่านายกพยายามทำอย่างเต็มที่ไม่ให้ผิดกฎหมายไม่ให้เกิดการทุจริตหากเจอก็จะลงโทษโอ้ลงโทษเลยนะส่วนเรื่องปาร์ตี้พรรคร่วมรัฐบาลในวันที่3ธันวาคมจะไปหรือไม่นั้นหากเชิญตนไปได้ก็จะไปส่วนที่นายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมองว่าเสถียรภาพของรัฐบาลง่อนแง่นซึ่งนายกมีการย้อนถามกลับว่าง่อนแง่นตรงไหนวิเคราะห์ไปเองมั้งทั้งนี้เมื่อถามว่าตั้งใจจะให้รัฐบาลอยู่ให้ครบเทอมหรือไม่และยังคงอยู่กับพรรคพลังประชารัฐไม่ไปพรรคสำรองใช่หรือไม่นายกระบุว่าอยู่เหมือนส่วนจะมีเซอร์ไพรส์อะไรในวันเลี้ยงพรรคร่วมในวันที่3ธันวาคมนี้หรือไม่นายกยืนยันว่าไม่มีในขณะที่จังหวะที่นายกรัฐมนตรีกำลังเข้ารถศีรษะหัวได้โขกกับขอบบานประตูดังโป๊กและลูบหัวเบาๆก่อนยืนยันความชัดเจนของตนว่าจะยังไม่ไปไหนที่ไหนและยังไม่ได้มองว่าจะไปสังกัดพรรคการเมืองใดก็อยู่กับลุงป้อมก็แล้วกันในช่วงท้ายนายกได้ชี้แจงหลังสะดุดบันไดและหัวโขกบานประตูว่าเป็นคนใจร้อนเดินเร็วใจไปข้างหน้าแล้วแม้มันเป็นแบบนี้นี่เองเดินสะดุดบ่อยๆนี่เป็นลางไม่ดีนะจะว่าแก่หรือใจร้อนคิดหลายเรื่องถ้าภาษาชาวบ้านบอกเดินใจลอยนะงอนเงี้ยนแล้วนะประยุทธ์จันทร์โอชาเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่าอับอายเมื่อประเทศไทยไม่ได้รับเชิญไม่ปรากฏรายชื่อเป็นประเทศที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสุดยอดด้านประชาธิปไตยที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้ Workpoint Today ได้รายงานข่าวท
ใครไม่ปรากฏชื่อได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสุดยอดด้านประชาธิปไตยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพในเดือนหน้าขณะที่หลายฝ่ายจับตาดูท่าทีของประเทศจีนหลังปรากฏชื่อประเทศไต้หวันวงเล็บแอดมินขอเรียกเป็นประเทศนะครับที่ได้รับคำเชิญด้วยเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2564เว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศสหรัฐเผยแพร่รายชื่อชาติที่ถูกเชิญเข้าร่วมประชุมสุดยอดด้านประชาธิปไตยที่รัฐบาลสหรัฐจัดขึ้นในช่วงวันที่9ถึงวันที่10ธันวาคมนี้แบบออนไลน์โดยจากการตรวจสอบของทีมงาน Workpoint Today พบว่ามีอยู่ราว110ชาติที่ปรากฏชื่อในรายชื่อดังกล่าวอย่างไรก็ตามไม่ปรากฏชื่อประเทศไทยอยู่ในรายชื่อผู้ถูกเชิญโดยในภูมิภาคอาเซียนมี3ประเทศที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์ขณะเดียวกันรายชื่อที่ถูกเชิญมีความน่าสนใจเนื่องจากรัฐบาลสหรัฐประกาศเชิญไต้หวันเข้าร่วมประชุมซึ่งท่าทีดังกล่าวอาจสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลจีนเพราะอาจถูกมองว่าไม่เคารพหลักการจีนเดียวของจีนและอาจหมายถึงการตีความสถานะไต้หวันให้เทียบเท่ากับประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลจีนไม่ยอมรับมาโดยตลอดหลายฝ่ายวิเคราะห์ว่ารัฐบาลสหรัฐเลือกที่จะไม่เชิญชาติพันธมิตรที่มีความแน่นแฟ้นกับสหรัฐอีกหลายชาติเช่นอียิปต์ซาอุดิอาระเบียจอร์แดนกาตาร์รวมถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งสะท้อนความคิดของสหรัฐว่าชาติเหล่านี้อาจไม่ได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่เสรีโดยชาติในวันออกกลางที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมมีเพียงอิสราเอลและอิรักเท่านั้นสำหรับการประชุมสุดยอดด้านประชาธิปไตยครั้งนี้รัฐบาลสหรัฐระบุเป้าหมายเป็นไปเพื่อจับตาโอกาสและความท้าทายที่ประชาธิปไตยทั้งหลายกำลังเผชิญพร้อมตั้งประเด็นสำคัญไว้3เรื่องคือการป้องกันการปกครองแบบเผด็จการการต่อสู้กับการทุจริตและการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนนี่เป็นรายงานข่าวที่ Workpoint Today ได้แปลและสรุปมาจากเว็บไซต์ของสหรัฐอเมริกาและเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของเรื่องงบรับกลาโหมและเรื่องที่เรานักกิจกรรมถูกรัฐไทยแฮกโทรศัพท์มือถือเรื่องที่งบประมาณของกลาโหมงบรับนั้นไวทีวีได้นำเสนอข่าวพลเอกคงชีพตันตะวานิชโฆษกกลาโหมกล่าวภายหลังการประชุมสภากลาโหมครั้งที่11ทับ2564ถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรับของกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้23พฤศจิกายน2564ว่างบรับเป็นเรื่องที่อนุมัติเพิ่มเติมเป็นการเปลี่ยนแปลงงบรับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นไปตามแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและพร้อมเผชิญเหตุของกระทรวงกลาโหมโดยค่าใช้จ่ายของงบรับมีขอบเขตการทำงานเป็นเรื่องการแก้ปัญหาความมั่นคงที่เป็นความลับไม่สามารถเปิดเผยได้ซึ่งเป็นเรื่องความมั่นคงการข่าวการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและการจัดตั้งศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหมแต่ไม่ใช่ศูนย์บัญชาการทหารทั้งนี้พลเอกคงชีพยืนยันว่าโดยใช้งบประมาณดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบของทางราชการสำนักนายกรัฐมนตรีปี2557เช่นเดียวกับที่สมัยทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยมีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.สามารถเข้าไปตรวจสอบพร้อมย้ำว่าการใช้งบรับเป็นไปตามระเบียบราชการเพียงแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ส่วนการจัดตั้งศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหมดูแลหน่วยงานความมั่นคงที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันทั้งหมดจะมีที่ตั้งอยู่ที่กระทรวงกลาโหมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และใช้
ประชุมกับต่างประเทศด้วยและใช้ทำงานกับกระทรวงต่างๆรวมถึงการประสานงานหน่วยงานด้านความมั่นคงแต่ไม่น่ายดำประเด็นนี้เข้ามาหาหรือในกระทรวงกลาโหมแต่อย่างใดสรุปเป็นเรื่องความมั่นคงไม่สามารถเปิดเผยได้นี่คือการอนุมัติเพิ่มงบรับให้กลาโหมเมื่อวานนี้โปร่งใสแต่ตรวจสอบไม่ได้เอวังประเทศนี้ประเทศไทยประเทศกูมีและเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้เมื่อ Apple ได้ส่งอีเมลให้นักกิจกรรมอย่างน้อย3รายว่าโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ของท่านกำลังถูกแฮกโดยรัฐบาลไทยเรื่องราวนี้ Voice TV ได้นำเสนอข่าวว่าผู้สื่อข่าวได้รายงานข่าวว่านักกิจกรรมอย่างน้อย3รายได้รับอีเมลจาก Apple แจ้งว่ากำลังถูกรัฐบาลไทยแฮก iPhoneผู้สื่อข่าวได้รับการชี้แจงวันนี้วันที่24พฤศจิกายนมีนักกิจกรรม3รายประกอบด้วยเดฟชยพลดโนไทยแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและสมาชิกกลุ่ม Vivo Alia Forfit กลุ่มศิลปะปลดแอกและฉัตรภีอาจสมบูรณ์กลุ่มสารายาเพื่อประชาธิปไตยได้รับอีเมลแจ้งเตือนจาก Apple แจ้งเตือนว่าiPhone ของคุณกำลังตกเป็นเป้าโจมตีจากผู้โจมตีทางไซเบอร์ที่ได้รับสปอนเซอร์จากภาครัฐโดยอีเมลดังกล่าวมีเนื้อหาดังนี้ Apple เชื่อว่าคุณกำลังตกเป็นเป้าของผู้โจมตีทางไซเบอร์ที่ได้รับการสปอนเซอร์จากภาครัฐซึ่งกำลังพยายามเข้าถึง iPhone ของคุณจากทางไกลโดยพยายามเข้าใช้งานด้วย Apple ID ผู้โจมตีไซเบอร์เหล่านี้มีความเป็นไปได้ว่ากำลังพุ่งเป้ามาที่คุณโดยเฉพาะอาจเป็นเพราะตัวตนของคุณและสิ่งที่คุณทำหากอุปกรณ์ของคุณอยู่ในอันตรายหรือตกเป็นภัยจากการกระทำของผู้โจมตีที่ได้รับสปอนเซอร์จากภาครัฐจริงพวกเขาอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญของคุณได้รวมถึงการสื่อสารแม้กระทั่งการเข้าถึงกล้องและไมโครโฟนขอให้คุณรับคำเตือนนี้ไว้อย่างจริงจังแม้ว่าอาจจะเป็นคำเตือนที่ผิดพลาดก็ตาม Apple ขอแนะนำให้คุณทำ2 อย่างนี้ทันที 1. อัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเพราะเราเชื่อว่าคนเหล่านี้ไม่สามารถทำงานในอุปกรณ์ที่มี iOS 15หรือใหม่กว่านั้นได้ขอให้อัปเดตซอฟต์แวร์อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 2. ติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างเร่งด่วนกลุ่มผู้โจมตีทางไซเบอร์ที่ได้รับสปอนเซอร์จากหน่วยงานของรัฐได้รับงบประมาณมากมายและมีความสามารถพอสมควรและความสามารถในการโจมตีของเขามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี่คือเรื่องที่น่าตกใจมากทีเดียวเมื่อเรื่องราวเหล่านี้ได้รับการยืนยันและตีพิมพ์ใน Voice TV เป็นเรื่องที่น่าตกอกตกใจมากทีเดียวว่าวันนี้รัฐบาลไทยกำลังแฮกประชาชนของตนเองในเรื่องราวเหล่านี้เราจะย้อนไปดูว่ามันมีโปรแกรมอะไรที่รัฐบาลประเทศต่างๆใช้แฮกใช้สอดแนมนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวรวมถึงนักข่าวย้อนความกลับไปข่าวนี้ได้รับการตีพิมพ์ในสื่อเมื่อวันที่20กรกฎาคม2564 doisan.com ได้รายงานข่าวนี้ว่าพบรัฐบาลหลายประเทศใช้มัลแวร์วงเล็บโปรแกรมสอดแนมปรีกษัตริย์สอดแนมนักข่าวและนักเคลื่อนไหวข่าวนี้รายงานโดยนักข่าวแมนฮัตตันเมื่อวันที่20กรกฎาคม2564มัลแวร์ปรีกษัตริย์เจาะข้อมูล iPhone และ Android ขโมยข้อมูลส่วนตัวของนักเคลื่อนไหวนักข่าวและนักกิจกรรมทางการเมืองสื่อต่างประเทศได้รายงานข่าวนี้ข่าวนี้อ้างอิงมาจากอันชันจิรา BBC สื่อต่างประเทศหลายสำนักได้รายงานข่าวว่ามีรัฐบาลเผด็จการ
จากหลายประเทศได้แอบสอดแนมเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวนักการเมืองและนักข่าวจากทั่วทุกมุมโลกโดยใช้ malware วงเล็บโปรแกรมสอดแนมที่ชื่อปริกาซัตที่พัฒนาโดย NSO Group จากอิสราเอลแม้บริษัทดังกล่าวจะยืนยันว่าซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะถูกใช้แค่เฉพาะการติดตามกลุ่มก่อการร้ายเท่านั้นแหล่งข่าวระบุว่าตอนนี้มีเบอร์โทรศัพท์มากกว่า 50,000 รายการที่หลุดออกมาเชื่อว่าเจ้ามัลแวร์โปรแกรมสอดแนมปริกาซัตของ NOS เป็นเบื้องหลังของการหลุดข้อมูลเหล่านี้ในบรรดาเบอร์ที่หลุดมาหลายหมื่นรายการแหล่งข่าวเปิดเผยว่ามีข้อมูลของนักการเมืองผู้บริหารระดับสูงนักเคลื่อนไหวสมาชิกในราชวงศ์อาหรับและนักข่าวมากกว่า180ชีวิตจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็น CNN New York Times หรืออัลจาซีราเบอร์โทรศัพท์มากกว่า 50,000 รายการส่วนมากจะเป็นบุคคลที่อยู่ใน10ประเทศได้แก่อาเซอร์ไบจันบาเรนฮังการีอินเดียคาซัคสถานเม็กซิโกโมร็อกโกรวันดาซาอุดีอาระเบียและอาหรับอิมิเรตเมื่อใดก็ตามที่สมาร์ทโฟนหรือ Android มีการติดตั้งวงเล็บถูกสปายเข้าไปโปรแกรมปีกาซัสเข้าไปตัวมัลแวร์จะแอบแฮกขโมยข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นรูปภาพอีเมลประวัติการโทรเข้าออกรวมถึงการสามารถเข้าถึงไมโครโฟนและกล้องโดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานมือถือเครื่องดังกล่าวล่าสุดทาง NOS Group ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดพร้อมชี้แจงว่าซอฟต์แวร์ปริกาซัตของพวกเขาถูกเขียนและพัฒนาเชื่อใช้ในการติดตามจับอาชญากรอาชญากรรมและผู้ก่อการร้ายเท่านั้นซึ่งมีเพียงแค่กองทัพและหน่วยงานไม่กี่แห่งเท่านั้นที่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้ก่อนหน้านี้แพลตฟอร์มข้อความออนไลน์อย่าง Facebook อย่าง WhatsApp ก็เคยยื่นฟ้อง NOS Group มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2019หลังเชื่อว่าบริษัทนี้เป็นเบื้องอยู่เบื้องหลังการโจมตีทางไซเบอร์โดยยิงปีกาซัสเข้าสู่โทรศัพท์มือถือมากกว่า 1,400 เครื่องนั่นคือหนึ่งในรายงานข่าวที่ยืนยันว่าโปรแกรมนี้มีอยู่จริงและอีกหนึ่งรายงานข่าวจาก Thai Enquiry ซึ่งรายงานข่าวนี้เมื่อวันที่10สิงหา2564โดยยืนยันว่าตำรวจไทยกำลังพยายามหาโปรแกรมสปายแวร์สอดแนมซึ่งช่วยเขาสามารถมอนิเตอร์ข้อความการพูดการคุยของบรรดานักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมต่างๆข่าวนี้รายงานโดยสำนักข่าวไทย Enquiry รายงานเมื่อวันที่10สิงหาคม2564ตำรวจไทยกำลังแสวงหามองหาสปายแวร์ที่จะช่วยตรวจสอบการพูดการคุยในโทรศัพท์มือถือตำรวจไทยกำลังสืบเสาะหาซอฟต์แวร์วงเล็บการจัดซื้อซอฟต์แวร์ที่จะช่วยตรวจสอบแอปพลิเคชันแชทและข้อความส่วนตัวในโซเชียลมีเดียแหล่งข่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้บอกกับผู้สื่อข่าวไทย Enquiry เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ติดต่อบริษัทหลายแห่งที่จะขายซอฟต์แวร์ที่คล้ายคลึงกับซอฟต์แวร์ปีกาซัตที่พัฒนาโดยบริษัทที่ดูแลเรื่องของความมั่นคงในประเทศอิสราเอลสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ติดต่อผู้ค้าตัวแทนที่ให้ค้นหาเทคโนโลยีที่ใช้สามารถตรวจสอบข้อความระหว่างแอปพลิเคชันแชทน้อยนิยมเช่น LINE WhatsApp และ Telegram ตำรวจจะใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อติดตามการทำงานของบรรดานักประท้วงทั้งหลายเช่นเดียวกันกับติดตามบรรดาสมาชิกของกลุ่มอาชญากรผู้ขนยาเสพติดแหล่งข่าวได้แจ้งกับ Thai Enquirer ถึงเงื่อนไขการที่เปิดเผยข้อมูลนี้โดยไม่เปิดเผยตัวตนแหล่งข่าวนี้และข่าวนี้สร้างความกังวลให้กับกลุ่มสิทธิมนุษยชนและผู้ที่ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเปิดเผยรายการเฝ้าระวังต่างๆที่ปรากฏชื่อของผู้นำการประท้วงและนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามวงเล็บฝ่ายค้าน
ตำรวจไทยเป็นเป้าหมายของการประท้วงเพื่อประชาธิปไตยหลังจากเกิดการปะทะระหว่างผู้ประท้วงและตำรวจทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนตำรวจมักถูกกล่าวหาโดยผู้ชุมนุมที่นำโดยนักศึกษาว่าใช้ความรุนแรงกับผู้ประท้วงที่ไม่มีอาวุธมีการใช้ทั้งแก๊สน้ำตากระสุนยางและปืนฉีดน้ำรวมถึงตำรวจยังมีบทบาทในการจับกลุ่มแกนนำรวมถึงจับกลุ่มหลายครั้งที่มักจะเกิดขึ้นกลางดึกในเรื่องราวดังกล่าวโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันเอกกฤษณะพัฒนาเจริญไม่ยืนยันไม่ติดต่อกับในเรื่องราวนี้นี่เป็นรายงานข่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยได้แสวงหาโปรแกรมสอดแนมดังกล่าวเช่นเดียวกันรายงานข่าวโดยสำนักข่าวเทนไทยเอนควายรี่ฟังดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วหลายคนอาจแปลกใจหลายคนอาจฉงนสนเท่และหลายคนอาจรู้สึกว่านี่เราอยู่ในหนังสายลับกันหรืออย่างไรแต่ข้อเท็จจริงคือรัฐบาลนี้กำลังสอดแนมประชาชนของตนเองโดยใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนรายงานข่าวนี้ยืนยันโดย Voice TV เมื่อ Apple ได้แจ้งว่ามีนักกิจกรรมอย่างน้อย3รายถูกรัฐบาลไทยแฮ็ก iPhone และแน่นอนเมื่องบประมาณราชการรับเป็นงบประมาณที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ไม่รู้ว่าเอาไปซื้อโปรแกรมสปายแวร์ตัวไหนอย่างไรแต่ที่แน่ๆมีหน่วยงานของตำรวจที่ครม.อนุมัติให้ตั้งกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์แบบนี้ขึ้นมาและชัดเจนมากกว่านั้นเมื่อมีกองกำกับวิเคราะห์ข่าวสารและเครื่องมือพิเศษคำว่าเครื่องมือพิเศษคงหมายความว่ามีโปรแกรมพิเศษบางชนิดที่หน่วยงานเหล่านี้เอามาใช้ทำงานอย่าบอกนะว่าไม่เคยเอามาสอดแนมประชาชนเพราะนี่คือหลักฐานและข้อมูลที่ชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นแล้วหากไม่จริงเรื่องราวนี้ต้องไปฟ้อง Apple รัฐบาลไทยต้องฟ้องให้ชัดเจนไปเลยว่ารัฐบาลไทยไม่เคยแฮกประชาชนชาวไทยเพราะ Apple มีอีเมลที่ชัดเจนมีหลักฐานที่ชัดเจนแบบนี้ในเรื่องราวการได้รับอีเมลเตือนจากการมีการพยายามแฮกอีเมลจาก Apple นั้นอาจารย์ประจักษ์ก้องกิรติได้โพสต์ว่าได้อีเมลแจ้งเตือนจาก Apple เรื่องนี้เช่นกันเมื่อเช้านี้เวลา 4:05 กับ 4:09 มีทั้งพยายามแฮก iPhone และแฮก iCloud เรื่องนี้ประชาไทยได้โพสต์ว่านอกจากนักกิจกรรมทั้ง5คนแล้วรองศาสตราจารย์ประจักษ์ก้องกิรติสฤณีอาชวะนันทกุลระบุว่าได้รับอีเมลแจ้งเตือนลักษณะนี้จาก Apple ด้วยเช่นเดียวกันโดยสรณีระบุว่ารายงานเพิ่มเติมเรื่องสปายแวร์ปีกซัตของ Citizen Lab คาดว่ารัฐไทยอาจจะซื้อสปายแวร์ตัวนี้มาใช้งานด้วยเรื่องนี้ต้องบอกว่าที่น่าเป็นห่วงคือเพื่อนๆพี่น้องนักเคลื่อนไหวหลายคนใช้ iPhone มีอีเมลมาแจ้งแบบเดียวกันพร้อมๆกันว่ากำลังถูกแฮกแฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐซึ่งแน่นอนว่าเป็นใครไปไม่ได้นอกจากรัฐไทยความเป็นส่วนตัวไม่มีความปลอดภัยไม่ต้องถามนี่คือหน้าตาของอีเมลที่วันนี้ Apple ได้ส่งต่อดูจากนี้มีทั้งอาจารย์ปิยบุตรมีทั้งคนดังหลายคนโดนกันทั่วหน้าเลยทีเดียวประเทศนี้หากไม่มีความปลอดภัยแบบนี้อะไรจะเหลืออยู่เรื่องนี้ยิ่งชีพได้โพสต์ว่าเวลาเราเรียกร้องให้ทุกคนระมัดระวังความปลอดภัยในการใช้งานโลกออนไลน์เราไม่ได้พูดถึงแค่ความปลอดภัยของตัวเองที่หลายคนอาจจะคิดว่ากูไม่ได้มีอะไรกูไม่กลัวแต่เราพูดถึงความปลอดภัยของคนรอบข้างหลายต่อหลายคดีที่เห็นมาแล้วคนที่ถูกจับกุม
ม่ใช่คนที่เปิดช่องโหว่ทางเทคนิคแต่เป็นคนที่ติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคนคนนั้นคนที่ไม่ระวังมากพอเช่นเคยส่งเมลมาหาเคยแชทเคยคุยกันอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันพอคนหนึ่งรั่วถูกแฮกแอคเคาท์หรือถูกคนอื่นเข้าถึงหรือขโมยแอคเคาท์ไปได้ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่คนที่ติดต่อสื่อสารด้วยก็ถูกเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้เป็นทอดๆเราอาจจะคิดว่าเราไม่ต้องกลัวเพราะส่วนตัวไม่มีอะไรหรือสำหรับนักสู้บางคนก็เข้าใจว่าตัวเองพร้อมแล้วรับได้ทุกอย่างแต่คนรอบข้างเราอาจไม่คิดอย่างนั้นและมันน่าเสียใจมากหากความประมาทของเราเป็นเหตุให้เพื่อนได้รับอันตรายหลายครั้งที่รู้สึกถูกคุกคามทางไซเบอร์ไม่ว่าจะตอนมีคนพยายามล็อก Facebook ผมซ้ำๆหรือตอนที่มีอะไรแปลกๆส่งมาแว็บแรกก็จะรู้สึกถึงพลาดจริงๆคงไม่เสียหายมากแต่พอจริงๆตั้งสติได้คิดว่าความเสียหายอาจจะมากกว่าที่คาดการได้เพราะไม่รู้เลยว่าคนรอบข้างเราปลอดภัยแค่ไหนการแฮกการเข้าถึงข้อมูลของระบบของคนอื่นโดยไม่ชอบเป็นอาชญากรรมไม่ว่ากระทำโดยประชาชนหรือรัฐไม่ว่าคนถูกกระทำจะเป็นประชาชนหรือรัฐแต่จะเลวร้ายมากขึ้นไปอีกเมื่อภารกิจที่ต้องใช้ความรู้และงบประมาณสูงทำโดยภาษีประชาชนเพื่อปกป้องรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารท่ามกลางโลกที่เลวร้ายนี้เราปกป้องตัวเองได้ระดับหนึ่งเท่านั้นจะปกป้องให้ปลอดภัย 100% คงไม่ไหวเหมือนเดินไปบนถนนแล้วไม่รู้ว่าต้องเจอกับโจรวันไหนที่มาพูดนี่ไม่ได้เก่งอะไรหรือโง่เรื่องพวกนี้ด้วยซ้ำแค่ไปอบรมมาบ่อยและเห็นตัวอย่างมาบ่อยการป้องกันปกป้องความปลอดภัยทางออนไลน์ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของตัวเองคือการปกป้องคนรอบข้างตัวเราด้วยครับในเรื่องนี้สรินีอาชวะนันทกุลได้โพสต์ถึงสิ่งที่เป็นแนวโน้มและสิ่งที่ควรทำควรปฏิบัติโดยได้โพสต์ว่าเพิ่งพูดคุยกับ Workpoint Today เรื่องอีเมลแจ้งเตือนจาก Apple เรื่องความพยายามของแฮกเกอร์ที่รัฐสนับสนุน State Sponsor Attacker ที่จะแฮก iPhone เอาสปายแวร์มาฝังในมือถือค่ะมี3ประเด็นที่อยากสื่อให้สื่อติดตามต่อคือ 1. ในอีเมลแจ้งเตือน Apple ไม่ระบุว่าสปายแวร์ยี่ห้ออะไรแต่น่าจะเป็น Pegasus Spyware ของบริษัทอิสราเอลที่ชื่อ NSO Group เพราะวันเดียวกันที่แจ้งนี้ Apple ประกาศฟ้องร้องบริษัทนี้ข้อหาแอค iPhone โดยอ้างอิงข้อมูลของ Citizen Lab ทีมนักวิจัยของUniversity of Toronto ในแคนาดาซึ่งติดตามตรวจสอบ ISO บริษัทผู้ผลิตปริกาซัตมาอย่างยาวนานเป้าหมายลูกค้าหลักของ NSO Group คือรัฐบาลกองทัพและหน่วยข่าวกองของประเทศต่างๆโดยอ้างว่าสปายแวร์นี้ช่วยป้องกันปราบปรามการก่อการร้ายดังนั้น Apple จึงมีความมั่นใจที่จะใช้คำว่าState Sponsor Attacker วงเล็บคือไม่ใช่แฮกเกอร์ปัจเจกหรือเอกชนทั่วไปแน่ๆข้อที่2ความน่ากลัวของเจ้าปีกระซัดในปีนี้คือแฮกเกอร์ที่อาศัยช่องโหว่ของ iPhone ปิดได้แล้วถ้าอัปเดต OS ล่าสุดคือ 15.1.1 ปีกระซัด Spyware เข้ามาใน iPhone ได้เองโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวเป็นซีโร่คลิกเอ็นพลอยจากเดิมก่อนหน้านี้การทำงานของสปายแวร์ต้องอาศัยส่งลิงก์มาหลอกล่อให้เราวงเล็บเจ้าของมือถือคลิกก่อนมันถึงทำงานได้สื่อควรไปสอบถามกระทรวง DE และกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติว่าจะมีแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ใช้มือถือในประเทศไทยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของสปายแวร์ยี่ห้อนี้และยี่ห้ออื่นๆได้อย่างไรโดยเฉพาะคนที่ใช้ระบบประกอบปฏิบัติการ Android ของมือถือหลากหลายยี่ห้อและประสานไปกับกอรมน.ตำรวจหน่วยงานข่าวกรองและหน่วยงานความมั่นคงอื่นๆหรือไม่
พื่อไม่ให้สปายแวร์ลักษณะนี้ถูกใช้กับนักกิจกรรมนักวิชาการและใครก็ตามที่โดนสอดแนมเพียงเพราะวิจารณ์รัฐ Citizen Lab ติดตามปริกาซัสสปายแวร์มาหลายปีในรายงานปี2561จากการศึกษาทางเทคนิคมีเบาะแสว่ามี45ประเทศที่น่าจะใช้สปายแวร์ตัวนี้แต่ไม่ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐแต่ในปลายปี2563เรื่องสปายแวร์ของบริษัท Circle ซึ่งเกี่ยวข้องกับ NSO Group ระบุชัดเจนจากการตรวจสอบทางเทคนิคว่าหน่วยงานในไทยที่น่าจะใช้สปายแวร์ของบริษัทนี้คือกอรมน.หน่วยข่าวกองของกองทัพบกและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดดังนั้นสื่อมวลชนควรไปสอบถามหน่วยงาน3รางหน่วยงานนี้ว่ามีการใช้สปายแวร์หรือไม่และมีการใช้ในการสอดส่องนักกิจกรรมนักวิชาการและผู้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐหรือไม่อย่างไรชัดๆกันแบบนี้นี่คือคนที่ได้รับการเตือนอีเมลจาก Apple อีก1คนและเรื่องราวต่อไปเป็นการวิเคราะห์การเมืองไทยรายวัน5นาทีสำหรับเรื่องราวการที่ประชาชนและนักเคลื่อนไหวต่างๆรวมถึงนักหนังสือพิมพ์อาจารย์ในมหาวิทยาลัยโดนแฮกข้อมูลกันในวันนี้เป็นบทเรียนที่เห็นชัดเจนและสอดคล้องกับการที่สหรัฐอเมริกาไม่เชิญประเทศไทยเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำประชาธิปไตยตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในระนาบเดียวกับประเทศพม่าและเกาหลีเหนือพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้สิทธิเสรีภาพที่แท้จริงไม่มีอีกแล้วเราอยู่ในรัฐที่สอดรู้สอดเห็นกับเรื่องของประชาชนอยู่ในรัฐที่สอดแนมเข้าไปในโทรศัพท์มือถือใช้โทรศัพท์มือถือผ่านไมโครโฟนของโทรศัพท์ดักฟังการพูดการคุยดักฟังการโทรศัพท์รวมถึงใช้กล้องในโทรศัพท์มือถือสอดรู้สอดเห็นว่าเราไปพบใครเราอยู่กับใครและทำอะไรในแต่ละวันนี่เขาใช้เงินภาษีประชาชนทำแบบนี้กับประชาชนของตนเองวันนี้เรามาอยู่ในรัฐเผด็จการระบอบกึ่งสมบูรณาญาสิทธิราชที่กำลังพยายามดิ้นรนพยายามทำทุกวิถีทางโดยเห็นประชาชนเป็นศัตรูกับตนเองรัฐที่เห็นประชาชนเป็นศัตรูรัฐที่เห็นเยาวชนเห็นอนาคตของชาติเป็นศัตรูไม่ต้องบอกว่ารัฐนั้นจะมีอนาคตใดๆหลงเหลืออยู่พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นเปรียบเสมือนหลักใหม่หลักกิโลแรกๆที่กำลังลงไปสู่หุบเหวที่ลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นในอนาคตจะมากกว่านี้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเหลนหลนหากเรายังปล่อยให้ระบอบแบบนี้ดำรงอยู่พวกเขาในอนาคตจะเติบโตมาในสภาพที่ถูกมัดไม้มัดมือปิดหูปิดตาแบบนี้เรียกว่ากระดิกตัวไปไม่ได้มีคนรู้มีคนมองมีคนสอดรู้สอดเห็นอยู่ตลอดเวลาสภาพแบบนี้เรากำลังเรียกว่านี่คือการทำฐานข้อมูลของประชาชนและเชื่อมโยงเพื่อจับตามองผ่านกล้องวงจรปิดผ่านโทรศัพท์มือถือต่างๆไม่ว่าใครจะไปทำอะไรอยู่ที่ไหนพบกับใครพูดกับใครเจรจากับใครทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกบันทึกถูกสอดรู้สอดแนมให้ไม่มีอิสระเสรีอย่างแท้จริงอีกต่อไปเรากำลังอยู่ในรัฐแบบนี้ในอดีตสมัยสงครามโลกมีหน่วย SS SASที่เรียกว่าทำการสอดแนมประชาชนที่รัฐนาซีสอดแนมประชาชนของตนเองว่าใครทำอะไรที่ไหนนี่เหตุนี้กำลังเกิดขึ้น
เหตุการณ์เดียวกันกำลังเกิดขึ้นกับประชาชนชาวไทยในวันนี้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนี่คือเขตเมืองในเขตชนบทในเขตหมู่บ้านอีกไม่ช้าจะมีหน่วยสอดแนมประจำหมู่บ้านที่จะคอยสอดหูสอดตาสอดสายแม้กระทั่งในอนาคตอาจจะไปขอดูโทรศัพท์มือถือถึงที่บ้านว่าวันนี้ใช้โทรศัพท์มือถือพูดคุยกับใครหรือแม้กระทั่งต้องไปขอดาวน์โหลดข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือแต่ละเครื่องตามบ้านว่าแต่ละเครื่องดูเว็บไซต์อะไรนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้พ่อแม่พี่น้องหากเราปล่อยให้ระบอบนี้ยังดำรงอยู่คำว่าอิสระเสรีภาพจะไม่มีอีกต่อไปหลายคนอาจจะบอกว่าเราไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรในวันนี้เปรียบเสมือนกบต้มกำลังนอนอยู่ในน้ำอุ่นๆที่กำลังถูกเร่งไฟขึ้นทีละน้อยทีละน้อยหากปล่อยให้นานไปมากกว่านี้ในอนาคตแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถืออาจจะไม่สามารถใช้งานได้หรือแม้กระทั่งการโอนเงินไปต่างประเทศการเดินทางไปต่างประเทศการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศก็อาจเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเย็นยิ่งขึ้นในรัฐกึ่งสมบูรณาญาสิทธิราชแบบนี้และคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นประจักษ์พยานที่ชัดเจนว่าการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมโดยให้อำนาจอธิปไตยกลับมาอยู่ในมือประชาชนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฝ่ายที่คุมอำนาจถึงแม้ประกอบด้วยคนไม่กี่ครอบครัวและจำนวนคนรวมแล้วบริวารว่านเครือทั้งหลายไม่กี่พันคนนั้นย่อมไม่ยอมพวกเขาต้องใช้อำนาจทุกสิ่งทุกอย่างที่มีรวมถึงใช้กฎหมายที่เขียนขึ้นมาเองมาบังคับกับประชาชนหลายสิบล้านคนเพื่อขัดขวางกระบวนการเปลี่ยนแปลงวันนี้เพียงอ้าปากว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่าอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงถูกจับดำเนินคดีเอาไปขังคุกเอาไปขังกงถูกดำเนินคดีมากกว่า 1,600 คนอยู่ในเรือนจำหลายสิบคนไม่รู้ว่าต้องถูกขังลืมนานแค่ไหนนี่คือความจริงของประเทศไทยและประจักษ์พยานว่าคนที่เป็นนักเคลื่อนไหวมากมายวันนี้ถูกสอดแนมถูกรัฐบาลของตนเองจับตาสอดแนมเข้าไปล้วงสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวต่างๆเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยคำถามที่ตามมาคือเราจะยอมรับเราจะยอมสยบยอมกับสิ่งเหล่านี้ยอมเป็นทาสทำงานรับใช้พวกเขาเสียภาษีให้เขาให้พวกเขามีความสุขเอาเงินภาษีประชาชนที่เราส่งไปเอาไปสร้างห้องน้ำบนเครื่องบินราคา54ล้านเอาไปสร้างกรงหมาห้องนอนให้หมาติดแอร์ราคา 3-40 ล้านเอาไปสร้างคอกม้าราคาเป็นร้อยๆล้านเอาไปสร้างห้องนอนบนเครื่องบิน750ล้านแบบนี้อีกนานแค่ไหนในขณะที่ประชาชนปีนี้ปีหน้าค่าแรงไม่ขึ้นแต่ค่าไฟขึ้นราคาและค่าโทรศัพท์หลังจากหัวกันแล้วก็กำลังจะขึ้นราคาทุกสิ่งทุกอย่างกำลังขึ้นราคาขณะที่ความเป็นอยู่ของประชาชนยากลำบากเหลือเกินพ่อแม่พี่น้องทางเลือกไม่มีมากมีอยู่ที่ว่าจะยอมเป็นทาสคุกเข่ามอบกราบอยู่เพียงมีลมหายใจใช้ชีวิตไปวันๆและไม่มีชีวิตที่ดีหรือลุกขึ้นยืนตัวตรงรวบรวมแรงใจพลังกายที่มีบอกตัวเองว่าเราเป็นไทยเกิดมาเป็นอิสระมีอำนาจอธิปไตยมาจากติดตัวมาเพราะเราเกิดมาเป็นอิสระชนและอำนาจในการบริหารปกครองเป็นความเห็นเป็นความคิดร่วมกันของประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจนั้นหากคิดได้อย่างนั้นจงรวบรวมพลังใจและหัวใจที่เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งก้าวต่อมาก้าวต่อมาร่วมกันบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้เราจึงคงเดินมุ่งหน้า
รุดหน้าต่อไปขยายกระจายข้อมูลข่าวสารความคิดนี้ว่าเราจะร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศนี้จากประเทศที่มีระบอบกึ่งสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยของประชาชนอย่างแท้จริงเราจะกอบกู้ให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยเราจะกอบกู้ให้ประชาชนในประเทศนี้ไม่ใช่ทาสใช่ไพร่อีกต่อไปภายใต้วลีคำคำเดียวทำให้มันจบในรุ่นเราพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายและคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบ 1,800 คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกัน
อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เรื่องจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าวโพดคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นข้าโหนหุ่นเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ